ธรรมเผยวันที่5สิงหาคมแถลงมีร้านค้าใดบ้างร่วมดิจิทัลวอลเล็ตคาดมากถึง2ล้านร้านการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 10:43 น.ภูมิธรรมชี้ยอดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกสะท้อนความต้องการประชาชนเผยวันที่5สิงหาคมนี้พร้อมแถลงเรื่องร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคาดมากถึง2ล้านร้านเมื่อวันที่2สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเพื่อรับเงิน 10,000 บาทในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าแม้จะมีข้อขัดข้องบ้างเล็กน้อยแต่สามารถดำเนินการได้การที่ประชาชนมาลงทะเบียนแค่วันแรกถึง16ล้านคนสะท้อนว่าความต้องการในเรื่องนี้มีอยู่จริงๆและประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักอยู่จริงๆซึ่งดิจิทัลวอลเล็ตช่วยในเรื่องนี้ได้หากเราตามดูวันนี้พรุ่งนี้อีกน่าจะเห็นภาพว่าการลงทะเบียนทั้งหมดที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไม่น่ามีปัญหาอะไรโครงการนี้มีเป้าหมายอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นที่เราให้ไปไม่ใช่เงินแจกแต่เป็นเครื่องมือที่ให้ประชาชนได้เข้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนั้นการทำครั้งนี้ยังทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประชาชนทั้งประเทศที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อเราเสร็จงานแล้วเราจะสรุปทั้งหมดว่าเป้าหมายของเราจะทำให้การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลประสบความสำเร็จได้อย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันที่5สิงหาคมนี้จะเป็นขั้นที่2เพราะตามไทม์ไลน์จะเป็นวันที่เราแถลงเรื่องร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งเราคิดว่าเราสามารถนำเข้าระบบตามที่เราเตรียมการไว้ตอนนี้2ล้านร้านซึ่งเป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งที่รวมมาจากหาบเร่แผงลอยสมาคมผู้ค้าปลีกที่มีอยู่มากพอสมควรร้านธงฟ้าต่างๆก็มีอยู่หลายแสนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรมธุรกิจการค้าก็มีอยู่ 4-5 แสนทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เคลียร์มาหมดแล้วโดยร้านค้าเหล่านี้คือร้านค้าที่ยังมีบทบาทดำเนินการอยู่จริงๆเราเริ่มทยอยลงทะเบียนแล้วเพราะเรากลัวว่าจะไม่ทันแต่ทั้งหมดเมื่อเริ่มดำเนินการตามไทม์ไลน์แล้วเชื่อว่าจะเข้าหมดเมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่มีการติดต่อเข้ามาทั้งหมดเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนร้านค้าทั้งหมดเข้ามาได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญเราเชียร์ร้านค้าให้เชื่อมโยงกับประชาชนว่าร้านค้าภายใต้การขับเคลื่อนกับกระทรวงพาณิชย์ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะลิงก์กับประชาชนที่เข้ามาซื้อขายและลิงก์กับระบบของธนาคารทั้งหมดได้อย่างไรแม้ตอนนี้ยังไม่สรุปวันลงทะเบียนอย่างเป็นทางการไว้วันที่5สิงหาคมค่อยฟังรายละเอียดอีกครั้ง กำปั้นหญิงฮังการีลั่นไม่กลัวนักชกมีปัญหาเพศสภาพมั่นใจดีพอเอาชนะได้กีฬาวันที่2สิงหาคม2567 10:47 น.นักมวยหญิงฮังการีคู่ชกรายต่อไปของกำปั้นแอลจีเรียซึ่งกำลังเป็นประเด็นด้านเพศสภาพลั่นไม่สนกระแสในตอนนี้เชื่อตัวเองดีพอเอาชนะอีกฝ่ายได้ลูกาอันนาฮาโมรีนักชกหญิงฮังการีเผยไม่ได้รู้สึกกังวลที่จะต้องเจอกับอิมานคาลิฟจากแอลจีเรียซึ่งกำลังเป็นประเด็นด้านการตรวจเพศสภาพโดยบอกว่าขอสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นและเชื่อว่าตัวเองดีพอเอาชนะอีกฝ่ายได้เลยด้วยสำหรับคาลิฟเป็น1 ใน 2นักมวยหญิงที่เป็นประเด็นเช่นเดียวกับหลินอยู่ทิงจากไต้หวันหลังทั้งคู่ได้รับไฟเขียวให้แข่งขันในกีฬามวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024แม้จะเคยถูกริบเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023หลังไม่ผ่านการตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายในร่างกาย
จากนั้นในการชกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมรอบ16คนเมื่อวันที่1สิงหาคมคาลิปใช้เวลาเพียง46วินาทีในการผ่านด่านแองเจล่าคารินีจากอิตาลีหลังอีกฝ่ายขอยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหวซึ่งคาลิปเตรียมจะเจอฮาโมรีในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปฮาโมรีกล่าวว่าเราไม่เคยประมือกันมาก่อนฉันไม่สนเรื่องราวหรือประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียขณะนี้ฉันแค่ต้องการโฟกัสที่ตัวเองเท่านั้นฉันไม่รู้สึกกลัวฉันจะขึ้นบนเวทีและคว้าชัยชนะฉันมั่นใจในตัวเองและผู้ฝึกสอนโค้ชมวยชายไทยชี้ไม่ถึงกับล้มเหลวแม้ไร้เหรียญมา12ปีพร้อมพิจารณาตัวเองปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 11นาฬิกา20นาทีหลังจากนักชกชายไทยตกรอบในมวยสากลโอลิมปิกเกม2024จนหมดโดยคนสุดท้ายเจ้าลาดบรรจงสิงห์สิรินักชกวัย31ปีจากอำเภอขุนหาญจอศรีสะเกษขึ้นเวทีรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายแพ้นักชกคิวบาเอริสแลนดีอาวาเรส 0-5 เสียงทำให้ทีมมวยชายไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมไม่ได้มา12ปีแล้วนับจากเหรียญเงินของแก้วพงประยูนในโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอตอสุริศยิ่งกำแหงหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยสากลชายกล่าวว่าไฟที่บรรจงแพ้คิวบานั้นนักชกไทยต่อยได้ตามที่เตรียมมาทำการบ้านอย่างดีจบยกแรกแพ้ 1-4 เสียงจึงให้ขยับดึงจังหวะ2พอต้นยก2นาทีแรกทำได้ดีมากทว่านาทีสุดท้ายมาโดนอาวาเรสต่อยไปคำนวณแต้มไปด้วยพอรู้ว่าแพ้ก็รีบเดินด้วยความเป็นมวยสมัครเล่นอาวาเรสดีกว่าแข็งแรงจุดตัดสินคือนาทีสุดท้ายของยกที่2ที่คู่ชกเน้นความแข็งแรงครั้งนี้ต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยเราทำเต็มที่แล้วยังเหลือนักมวยหญิงสองรุ่นขอแรงใจชาวไทยเชียร์ขอโทษพี่น้องชาวไทยที่ทำทีมไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้แต่ถามว่าล้มเหลวไหมคิดว่าไม่ล้มเหลวเพราะรูปแบบการแข่งขันปรับเปลี่ยนไปสมัยก่อน1พอยต์นี่10พอยต์จากนับคะแนนทีละหมัดเป็นให้คะแนนเมื่อครบยกเมื่อถามว่าจะทำทีมมวยไทยต่อหรือไม่รอตอสุริศกล่าวว่าแล้วแต่ผู้บริหารแต่พร้อมพิจารณาตัวเองส่วนเรื่องกระแสกดดันโลกโซเชียลนั้นนักกีฬาทุกคนสภาพจิตใจดีมากไม่เครียด